การตัดต่อวิดีโอโดยใช้เครื่องมือ Trim Marker เหมือนเดิมครับให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอแล้วลากมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับจากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Trim Marker แล้วลาก Trim Marker ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอตามที่เราต้องการครับ